มาตามรอ
ยอดมิงกลับมาไม่ช้านานเยาวมานอย่าละห้อยน้อยใจเมื่อเอ่ยเมื่อเอ่ยนานเมื่อเมโนราณารี
บพระทรงศรีทรงเมตตาปราณีหาน้อยไม่หวังฝากกายหมายพึ่งภูวในมามีกรรมจำไปให้ไกลกันน้องอยู่หลังจะระห้อยคอยหาจะหลังแตกน้ำตากันแสงสันจะระทมขมขื่นทุกคืนวันพวกพ้องพงพันก็ไม่มีเมื่อนานพระสุธนฟังน้องไอให้มองสิพระสุธนฟังน้องให้มองสิพระสุธนฟังน้องให้มองสิเอาใจนางเทวีอย่าส่องสอกซอกีเลยน้องครานอย่าส่องสอกซอกีเลยน้องครานอย่าส่องสอกซอกีเลยน้องครานถึงแม่จะไปใครนิเวศทั้งสององค์ทรงเดชมหาศาลทั้งสององค์ทรงเดชมหาศาลทั้งสององค์ทรงเดชมหาศาลจองถนอมเจ้าThank you.
ปลูกนางชมชายที่หน้า
วังแล้วระวังให้พร้อมพรางท่านเสด็จภูมิมีเสด็จเข้าใจขอรับนี่นะเจ้าทั้งสองคนขอรับข้ามีอะไรจะไหว้วานเจ้าหน่อยวะขอรับเดี๋ยวเจ้าทั้งสองคนเนี่ยได้ขอรับครับเอาขอรับมึงจะตามมาทำไมเล่าไม่รู้ว่ายืนตรงไหนอ่ะยืนข้างเราเนี่ยไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวเนี่ยมาเนี่ยอะไรอ่ะสองคนนี้เป็นใครพระรามพระลักษมณ์ไงไม่ได้เขียวเหลืองเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรคนละเรื่องคนละเรื่องใช่ไม่ใช่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยนี่เมื่อกี้จะเป็นหนุมานแล้วเนี่ยแล้วเป็นใครท่านขุนนางไงอ๋อเจ้านายเราเองอ๋อขอรับขอรับข้ามีเรื่องจะไหว้หวานเจ้าสักนิดครับขอรับผมไอ้นี่โอ้โหนอบน้อมจังเจ้านายอ่ะเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนอีกคนนึงอ๋อเหรอเออขอรับมีอะไรให้กับผมรับใช้บอกกับผมได้เลยนะครับคนนี้คนนี้ก็ไม่ได้จ่ายคนนี้ก็ไม่ได้จ่ายได้โปรดนะครับท่านขุนนางอยู่ข้างบนอ๋อไอ้นี่มีอะไรนะขอรับเดี๋ยวเจ้าทั้งสองคนเนี่ยจัดการดูแลที่ประทับพับพาไว้ให้เรียบร้อยอ๋อครับเออแล้วอีกเรื่องนึงครับครับสัตว์ทั้งหลายที่จะนำมาบูชายันพรุ่งนี้ครับจับแต่สัตว์เป็นๆนะครับจัดการให้เรียบร้อยต้องเอาเป็นๆด้วยใช่ไหมครับเอาเป็นๆบะถ้าตายมึงสองคนพูดยังไงวะหมายถึงถ้าเอาสัตว์มาเป็นๆเราสองคนนี่ตายใช่ไม่ต้องห่วงครับเป็นหน้าที่ของกับผม2คนเดี๋ยวจะทําให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวท่านขุนนางเข้าไปพักเอาหางแช่น้ําสบายๆตัวอะไรวะบ้าแล้วฮะไม่ใช่หมายความว่าเข้าไปพักให้สําราญใจเย็นใจก่อนเดี๋ยวทางเนี้ยพวกผมจัดการเองครับเป็นหน้าที่ของกับผม2คนเองครับไม่ต้องห่วงวางใจได้ครับวางใจได้ครับรีบจัดการให้เรียบร้อยนะครับเชิญเชิญเรียนเนี่ยขอรับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับเชิญเชิญเราไปดูแลอันนี้คนหรือทุเรียนนนวันเนี้ยไปบ่นจังวันๆเอาแต่ใช้อะไรก็ไม่รู้ขอรับไม่มีไอ้เป๊กพูดอะไรวะฮะพูดอะไรทำไมพูดแบบนั้นไม่ได้พูดครับไอ้นั่นครับพักกับพักเธอไม่ได้พูดตั้งคำเลยครับเงียบกริบเลยไม่ได้พูดเลยครับอ๋อหูแว่วมั้งครับหูแว่วหูแว่วครับไปไปพักครับไปพักไปไอ้เป๊กไม่ต้องเข้าอยู่นี่จัดการให้เรียบร้อยห้ามทะเลทลายนะขอรับการให้เรียบร้อยล่ะเรียบร้อยขอรับไม่ได้พักเหรอเราไม่ต้องพักสิอ๋อไม่รู้นี่แล้วนี่มันยังไงกันเนี่ยสั่งให้จัดพระพาปรัมพิธีแถมที่สำคัญให้ไปจับสัตว์มาเป็นๆมาเยอะแยะมากมายเขาจะจัดพิธีไอ้นั่นไงไอ้บูบูอ่ะอ๋ออะไรได้ไอ้พิธีชาบูลวกๆๆๆจิ้มๆมาล่ะไม่ใช่ชาบูบูชายันอ๋อพิธีบูชายันบูชายันแล้วจะไปจัดทำไมล่ะพิธีบูชายันมันต้องเอาพวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยเหรอเฮ้ยต้องใช้เอ้าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ข่าวการเมืองอะไรเลยไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงล่ะคนมาทำแต่งานอธิตยวงศ์นี่ใครนะเท้าอธิตยวงศ์ขายไก่ย่างมั้ยเหรอไม่ใช่ใครอ่ะเจ้าเมืองของเราอ่ะเจ้าเมืองเราอีกทีนึงคนให้เงินเดือนน่ะอ๋อเออเท้าอะไรนะเท้าอธิตยวงศ์อ๋อเท้าอธิตยวงศ์เออถ้าไม่เข้าใจทีมจะได้คุยกับเท้านี้เข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเท้าอธิตยวงศ์กูเท้าอธิตยวงศ์เนี่ยทรงนิมิตไม่ดีนิมิตฝันอ๋อฝันฝันฝันไม่ดีเป็นไงไม่ดีฝันร้ายไงเออรู้แล้วฝันร้ายเขามันยังไงแล้วมันยังไงกันคราวนี้พระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปปรึกษากับท่านปุโรหิตปุโรหิตปุโรหิตแล้วยังไงแล้วปุโรหิตว่าไงปุโรหิตก็ทำนายฝันมาบอกว่านี่ถ้าองค์เท้าอธิตยวงศ์นี่ไม่จัดพิธีบูชายันเอาสัตว์น้อยใหญ่มาสังหารมาฆ่าสังเวยเทพนี่องค์เท้าอธิตยวงศ์จะต้องตายวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอประมาณว่านั่งนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยหายใจสบายสบายนี่พอเข็มวิเมื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเที่ยงปั๊บปังโอ้โหนี่ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยยิ่งกว่าช็อกตายนะประมาณได้เวลาของมันนี่ท่านปุโรหิตบอกไว้พอเที่ยงปั๊บตายปุ๊บ
แล้วอย่างนี้ทำไงกันอ่ะก็ต้องบูชายันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำทุกอย่างเอามาเผาไฟพี่อยู่ในเมืองเราเนี่ยเหรอเออจับให้ได้มาให้หมดเป็นๆเอามาเผาไฟท่านอมาตย์ย้ำเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเอาเป็นๆฉันว่าไปซื้อกุ้งแม่น้ำไปเผาเอาดีกว่ามั้งเฮ้ยมีขายมันจะง่ายกว่าเปล่าอันนั้นมันได้สัตว์น้ำอย่างเดียวสิแล้วนี่เขาเอาสัตว์อะไรเขาเอาทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกอะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกไอสัตว์บกสัตว์น้ำพอหาได้เออหาได้มันก็จับมาเรียบร้อยแล้วล่ะไอเนื้อไอสัตว์ปีกเนี่ยดิสัตว์ปีกเฮ้ยต้องใช้สัตว์ปีกใช่ไหมต้องใช้สัตว์ปีกต้องได้อะไรมามั่งไหมเนี่ยฉันเตรียมไว้บ้างแล้วสักสองสามอย่างมีอะไรมั่งสัตว์ปีกใช่ไหมอย่างแรกแมลงวีจับมาเยอะแยะเลยบินวิ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 นอนไม่หลับมันอยู่มันจะใช้จัดปีกยังไงอ่ะก็มันเป็นแมงวีมันมีปีกอ่ะวิวิไม่มีปีกเหรอเออว่ะเฮ้ยไม่เอาสิแมงวีอ่ะไม่ดีเหรอเอาอย่างอื่นมันเล็กไปมันเล็กไปเอามันเล็กไปอีกเออเอางั้นมีอีกอย่างขึ้นมาหน่อยนึงแมงวันพอได้ไหมแมงวันเอามาตอมศพคุณเหรอครับจะไปรู้ได้ยังไงล่ะมันเป็นแมลงอ่ะมันเป็นแมลงเอาที่ไม่เป็นแมลงเอาที่ไม่เป็นสัตว์ปีกเลยเออเอาที่คนรู้จักเลยมั้ยเอาที่คนรู้จักแอนตี้เบิร์ดปีกก็พึ่งพับๆๆๆเลยไอ้ที่กระโดดไอ้ที่กระโดดขึ้นหนังตะติ๊กแล้วก็ปี้อย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละนั่นแหละมันอยู่ในเกมอ้าวจะบ้าเหรอสัตว์ปีกนี่มีไก่นกยูงอะไรเกาเป็นเกาใช้กินไม่ได้ไม่ได้เอามากินเอามาบูชายันเอามาบูชายันเฮ้ยแล้วที่อะไรที่เป็นปีกเอามาบูชายันหมดเลยใช่ใช่แล้วไงแล้วที่สำคัญมีอีกอันที่ท่านได้เอามาด้วยสิอะไรอะหม่อมแม่มโนราสิเฮ้ยพระชายาพระสุทนนะเออลูกสะพ้ายนะเออที่เป็นอะไรเขาเป็นคนไม่หรอเขาเป็นกินนาลีเขาหม่อมแม่มโนราเลยเหรอเออเขามีปีกปุโรหิตบอกว่ายิ่งสัตว์หายากจากหิมพานต์มีปีกอย่างนี้เอามานี่องค์ท้าวอธิตยวงศ์รอดแน่นอนมีปีกเลยฉันไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นเลยท่านเป็นกินนาลีตอนอยู่ในเมืองท่านถอดปีกถอดหางเก็บเอาไว้โอ้ไม่รู้เลยฉันไม่รู้อ๋อเขาเป็นสัตว์ปีกเออแล้วเอามาบูชายันเอามาบูชายันด้วยเอามาแม่มโนรามาเผาทั้งเป็นเฉลยโยนลงไปทั้งกองไฟนั่นแหละเฮ้ยจริงเหรอจริงจริงอะเซ่คนน่ะปุโรหิตบอกเอาไว้ไอ้ปุโรหิตเนี่ยเหรอไอ้เลยเหรอปุโรหิตธรรมดาก็ได้เออปุโรหิตธรรมดาเขาทำนายเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะสิขัดก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครทูลทัดทานมั้งเหรอองค์ท้าวอธิตยวงศ์ทรงเชื่อสิเชื่อใครเชื่อปุโรหิตว่าอย่างนี้ทำไงแล้วที่สำคัญตอนนี้พระสุทนท่านไม่อยู่ด้วยเสด็จออกไปรบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทรงกลับมาทำไมรีบกลับอ่ะเพราะว่าติดหนึ่งในซวงโอ้โหบ้าเลยติดอะไรขนาดนั้นเชียวเออเดี๋ยวก พระอายามิพลเจ้าบัดนี้เวลาก็ยาวนานแล้วให้รีบไปเชิญตัวนางมโนราเถอะพยาบาลนี่แหละท่านปุโรหิตฉันน่ะขอถามสักหน่อยเถอะว่าด้วยเหตุผลกลใดท่านน่ะจึงเจาะจงเอาแต่ตัวแม่มโนรามาบูชายันน่ะพระนางได้โปรดทราบเถอะพระเจ้าค่ะในการครั้งนี้ก้าวกระหม่อมกระทำไปมิได้มีประสงค์ร้ายต่อหม่อมแม่มโนราเลยแม้แต่น้อยโปรดทอดพระเนตรนั่นสัตว์นานาทุกชนิดที่จะต้องบูชายันในการครั้งนี้ก้าวกระหม่อมกระทำไปก็ด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งครั้งนี้เพื่อจะได้สะดอกพระเคราะห์ร้ายจะได้อยู่พระชนยั่งยืนเ
พื่อปกป้องชาวประชาอยู่ในตลอดการพระเจ้าค่ะกินนอนเป็นสัตว์ก็จริงแต่เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นนะจะเอามาเข้าพวกกันไม่ได้หรอกขอท่านได้ยกเว้นเสียเถอะนี่น้องจันทาปุโรหิตเขาเป็นเจ้าตำราเขาเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องพระเวทยังไงยังไงก็เชื่อเขาเถอะนะหม่อมฉันไม่เชื่อเพคะถ้าเอาสัตว์เนี่ยบูชายันได้แล้วทำไมถึงไม่เอามนุษย์บูชายันบ้างล่ะเพคะสัตว์และมนุษย์น่ะก็บูชายันได้เหมือนกันนะพระเจ้าค่ะถ้าเอามนุษย์บูชายันได้ทำไมไม่เอาตัวท่านปุโรหิตบูชายันซะเองล่ะจะได้ชื่อว่าท่านปุโรหิตเป็นผู้มีความจงรักต่อพระมหากษัตริย์อย่างสูงทำไมน่ะจึงเจาะจงเอาแต่ตัวแม่มโนราล่ะจริงไหมค่ะตีไม่ได้ค่ะปุโรหิตนิ่งนั่งฟังทวนเธอทีไม่สมที่คิดไว้ในวินัยก็ตามตำราเขาว่าอย่างนั้นน่ะมูลคดีว่ายังไงท่านปุโรหิตจริงๆนั้นพี่จบแล้วก้าวขมบลงไปท่านคุณนางผู้ยายอย่าได้ช้าไปเอาตัวมโนรามาที่นี่แล้วจัดแจงบูชายันกันทันทีเฮ้ยเสนีไวๆรีบไปพรันท่านคุณนางผู้ใหญ่นี่รีบไปตามตัวแม่มโนรามาเร็วๆเฮ้ยคุณนางผู้ใหญ่ไม่ไปหรือทำดึงดื้อที่ว่าจะอาสันไปเร็วๆสิวะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะเนี่ยท่านคุณนางกราบก้มบังคมกันหายผ่านไปเร็วรีบไปในทันทีไปรีบนำตัวมาเร็วจริงจะแม่มโนราแม่คุณของแม่แม่เนี่ยได้พยายามกราบทูลอ้อนวอนอย่างไรหลายยกหลายคราแต่ก็ไม่ทรงโปรดได้ทรงโปรดง
ทำยังไงล่ะมีรู้ที่ว่าข้าเธอประการใดพระองค์เดี๋ยวจะไม่ทันการนะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวนะแม่มโนราแม่มโนราต้องการสิ่งใดอ่ะบอกพ่อได้นะลูกมีอะไรก็บอกพ่อมาหางมาที่ลูกนี้โอ้ไม่ได
ได้นะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวท่านปุโรหิตนี่แม่มนุรานี่แม่จะรำให้พ่อดูเป็นครั้งสุดท้ายเหรอลูกเออดีนี่น้องจันทาให้ใครเขาไปเอาปีกเอาหางมาให้แม่มนุราสิเร็วเดี๋ยวไม่ทันเวลานะนี่นางเล็กๆพระองค์ให้รำพากันไปขอปีกหางที่ท้องประคังมาไปเร็วๆเข้าจ้ะอย่าช้าจะมารำอะไรตอนนี้นะพระองค์ไม่เป็นครับพระองค์จอยท่านโปรหิตให้มโนรานี่รำไม่ลงดูสักครั้งพระราชทานอภัย
ไปเลย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 ไปเ